ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนจุดเริ่มความรักอันแสนโรแมนติกในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคนธิคัมพรกรมหลวงลพบุรีราเมศพระองค์ทรงเป็นต้นราชสกุลยุคนพระองค์ทรงเสกสมรสกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมเขตมงคลซึ่งเป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคนธิคัมพรกรมหลวงลพบุรีราเมศนั้นทรงได้พบกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมเขตมงคลครั้งแรกในงานออกร้านงานวัดเบญจมบพิตรดังที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าทองแถมถวายยวงศ์กรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจได้ส่งเล่าให้หม่อมเจ้าภูลพิสมัยดิสกุลฟังโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าในงานออกร้านวัดเบญจมบพิตรเจ้านายหนุ่มๆอยากดูผู้หญิงก็ไม่กล้าเราต้องจัดการให้ลุงนั่งอยู่กับพวกหนุ่มๆหน้าร้านเรียกสาวๆให้เข้าไปรับแจกบางคนทำดัดจริตกระมิดกระเมียนเพราะมีหนุ่มๆอยู่ด้วยแต่พอถึงยายบี้ซึ่งหมายถึงพระองค์เจ้าเฉลิมเขตมงคลแกก็ทำหน้าเป๋อไปหมอบกราบเอาเงินแจกแล้วยังซ้ำกราบเจ้านายหนุ่มๆนั้นเสียด้วยสมเด็จชายก็เลยพอพระทัยว่าไม่มีจริตด้วยความที่พระองค์เจ้าเฉลิมเขตมงคลนั้นไม่มีจริตและมีน้ำพระทัยอันบริสุทธิ์ประกอบกับการแสดงออกทางอากัปกิริยาที่เป็นธรรมชาตินั้นจึงเป็นสิ่งที่ดึงดูดพระทัยของสมเด็จเจ้าฟ้าชายุคนธิคัมพรที่กำลังทรงอยู่ในแวดล้อมของเหล่าสตรีที่มีจริตและด้วยความสมน้ำสมเนื้อทางพระฐานะดังกล่าวมาแล้วความรักของทั้งสองพระองค์จึงดำเนินไปอย่างราบรื่นจนในเวลาต่อมาเมื่อพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมเขตมงคลมีพระชนมายุได้16พรรษาแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงเสกสมรสกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคนธิคัมพรกรมหลวงลพบุรีราเมศและได้รับยกย่องจากรัชกาลที่5ในฐานะสะใภ้หลวงซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชทรงเล่าถึงงานอภิเษกสมรสในคราวนี้ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณจอมมารดาแพรหรือเจ้าคุณพระประยูรวงศ์พาพระบุตรีของพระองค์คือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมเขตมงคลไปพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ายุคนธิคัมพรกรมขุนลพบุรีราเมศให้เป็นนางห้ามสะใภ้หลวงตามธรรมเนียมพิธีอย่างใหม่ที่ใช้กันไม่มีการสู้ซ่าอันใดเมื่อวันที่22พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2450ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ายุคนธิคัมพรและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมเขตมงคลใช้ชีวิตครองคู่อย่างมีความสุขและทรงให้กำเนิดพระโอรส3พระองค์ด้วยกันคือ 1. พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุยุคน 2. พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลธิคัมพร 3. พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรณ์มงคลการข้อมูลจากหนังสือเรื่องลูกท่านหลานเธอที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในราชสำนักโดยสันสนีวีรสินชัยและข้อมูลจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและสุดท้ายนี้หากท่านมีคำแนะนำใดๆหรือมีข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์อยากจะเผยแพร่แบ่งปันอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแลบกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ